ถือว่าเป็นอีกตอนนึงที่ดิฉันได้รับเกียรตินะคะได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ดิฉันก็เคารพเป็นอาจารย์จะเรียกว่าได้ความรู้จากอาจารย์เป็นแม่ทางธรรมเลยก็ได้นะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.สุจิตราอ่อนค้อมหรือว่าท่านผู้ชมรู้จักกันดีในนามปากกาของสุทัศน์สาวอ่อนค้อมซึ่งเป็นนักเขียนธรรมนิยายที่โด่งดังมากโด่งดังที่สุดคนหนึ่งนะคะแล้วก็หลายๆคนอ่านหนังสือแล้วก็พบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญนั่นเองค่ะวันนี้ดิฉันก็มาเยี่ยมอาจารย์สุจิตรานะคะแล้วคิดว่าจะชวนอาจารย์พูดคุยทั้งในเรื่องขอความรู้ทางพุทธศาสนาความรู้ความเห็นอาจารย์เรียนทางด้านศาสนามาโดยตรงเนี่ยนะคะเรื่องเกี่ยวกับเราชาวพุทธเราควรจะเข้าใจพุทธชยันตีที่เป็นสาระจริงๆในแง่ไหนบ้างและแน่นอนค่ะแฟนๆธรรมนิยายของอาจารย์ก็คงจะมีคำถามหลายๆเรื่องโดยเฉพาะนิยายที่ยังเขียนไม่จบนะคะวันนี้ก็คงจะได้พูดคุยกันโดยละเอียดในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอพูดคุยอาจารย์นานแล้วอาจารย์ตอนนี้เกษียณแล้วเกษียณแล้วค่ะเกษียณจากสถาบันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพิ่งเกษียณค่ะแล้วก็เลยมีเวลาอะไรเยอะสิคะอาจารย์เกษียณปีเต็มๆเกือบเต็มแล้วค่ะเกือบเต็มแล้วค่ะแล้วตอนนี้ไปทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะก็ยังมีเรื่องของการเขียนหนังสืออีกเยอะค่ะมีรับปากมหาวิทยาลัยมุสตอฟาของประเทศอิหร่านว่าจะเขียนบุดดิซึมเลิร์นนิ่งให้เขาบอกว่าเกษียณแล้วจบแน่นี่เกษียณมาเกือบปีแล้วก็ยังไม่ได้เขียนเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศอิสลามใช่ค่ะเมืองกุมประเทศอิหร่านค่ะเขามีการสอนคือเขาอะไรคะคือเขามีต้องพูดว่าเขามีวิสัยทัศน์กว้างอ่ะค่ะเขาก็ตั้งเขาบอกว่าเนี่ยสันติภาพเนี่ยมันจะเกิดได้มันก็อยู่ที่คำสอนทางศาสนาศาสนาเนี่ยทำให้เกิดสันติภาพได้มันก็ตรงกับงานของดิฉันพอดีปี46นะคะได้รับรางวัลสันติภาพค่ะเขาก็คนที่มาติดต่ออาจารย์ที่มาติดต่อเขาบอกว่าเขาก็ได้ไปอ่านตรงนั้นแล้วก็เอาไปสอนเด็กบ้างเป็นบางส่วนแต่ทีนี้เขาเปิดก็บอกว่าจริงๆแล้วแต่มหาลัยนี้เปิดมา30ปีแล้วแต่ทีนี้พอหลังจากที่ได้อ่านหนังสือสันติภาพที่เราได้รางวัลนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เลยทำวิชาขึ้นมาเขาเรียกว่าทำร่างวิชาศาสนาเปรียบเทียบขึ้นมานะคะแล้วก็คนที่มาเรียนกับเขาก็มาจากทั่วโลกเลยนะคะจากยุโรปแล้วก็ทั้งคริสต์ทั้งอิสลามอะไรเนี่ยมาแต่นี่เขาบอกว่าขาดอยู่ศาสนาเปรียบเทียบก็มีทุกศาสนาขาดอยู่ศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนาเพราะว่ายังหาคนสอนไม่ได้พอตอนหลังเขาก็พอเห็นหนังสือเล่มนี้ออกมาเขาก็เริ่มที่จะสอนแต่เขาบอกว่าสอนเนี่ยมันก็ควรจะมีตำราก็เลยมาขอให้เขียนอ๋อจะเป็นคนเขียนตำราแล้วอาจารย์ไปสอนที่มหามงกุฎด้วยใช่ไหมคะที่มหามงกุฎก็แบบเป็นเรื่องของผลพลอยได้ไม่ใช่ผลพลอยได้ก็มันจะผลพลอยได้หรือเปล่าไม่ทราบคือพอดีเกษียณเสร็จใช่ไหมคะทางมหาวิทยาลัยก็จะขอให้ต่อเพราะว่าต่อได้ครั้งละ5ปีอะไรเงี้ยก็65 ถึง 70อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเราเหนื่อยมากค่ะทำงานมาเหนื่อยมากแล้วเราก็มีงานทางพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องช่วยโดยเฉพาะการเขียนหนังสือนะตอนนี้ก็มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็แปลภาษาฝรั่งเศสเยอรมันนะคะที่มีนักเขียนชาวต่างประเทศก็จะมาขอแปลอยู่ก็คือเหล่านี้ใช่ไหมอาจารย์ที่จะแปลตอนนี้แปลเรื่องที่ลงอีบุ๊กไปแล้วก็คือเรื่องแรกที่เขียนเลยนะอันนี้อาจจะมีคนยังไม่รู้จักเรื่องคนเหมือนกันคุณริชาร์ดเนี่ยนะคะเป็นคนเยอรมันแล้วเขาก็เป็นพุทธนะคะเขาก็ไปเข้าวิปัสสนาที่วัดอัมพวันเขาก็ไปเห็นหนังสือเรื่องนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษแต่เราภาษาอังกฤษเราเขียนตอนลองเขียนลงบุญสตรีเนี่ยเราใช้คำว่าเราเขียนเป็นเรื่องสั้นลงก่อนชื่อราคาชีวิตเอาจากเรื่องจริงมาว่าเศรษฐีน่ะไปชนเขาตายแล้วจะให้เงินชีวิตเขานิดเดียวแต่พอลูกตัวเองถูกชนตายจะเรียกเป็นล้านอะไรเงี้ยเราก็เลยนั่นตรงนี้ขึ้นมาว่าความสูงต่ำของคนเราก็เขียนว่าราคาชีวิตนะคะก็ส่งไปที่นิตยสารอื่นก็ถูกตีกลับหมดพอส่งลงกุลสตรีพิมพ์ให้เลยพิมพ์ให้เลยพอพิมพ์ให้เราก็ดีใจแล้วก็มาขยายเป็นเรื่องยาว
ก็เลยกลายเป็นก็เลยค่ะคนเหมือนกันเราใช้คำว่าคนเหมือนกันคือมันคนเหมือนกันน่ะจะราคาเท่าไหร่ก็ตามใช่ไหมราคาของคนเนี่ยมันมาวัดด้วยเงินด้วยทองไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะมันเรื่องจริงๆเราก็ถูกกระทบแล้วเราก็รู้จักกับคนพวกนั้นที่มาโกงเราอะไรโกงบ้านเราอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่พูดแล้วเพราะเขาขอโทษนะคุณพ่อก็เสียไปแล้วแล้วคนที่โกงเราก็ตายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็เขียนเรื่องนั้นพอเสร็จแล้วพอมาดังเนี่ยเขาก็ย้อนไปอ่านนะคะย้อนไปอ่านแล้วเสร็จแล้วพอเราก็แปลตามเรื่องเดิมคือ the price of a life นะคะแล้วก็แปลแล้วก็เขียนขายไปเรื่อยๆพิมพ์ประมาณกี่ครั้งนุ๊กทีนี้พอคุณริชาร์ดเนี่ยแกไปเจอที่วัดอัมพวันแกก็เขียนมาก็เจอแกก็เขียนจดหมายมาหาบอกว่าโอ้ยดีมากเลยจะขอแปลภาษาเยอรมันแล้วแกก็ไปทำใหม่ให้มันทันสมัยขึ้นค่ะค่ะแต่เราก็นั่นไปหลายจุดเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหนึ่งแล้วก็มันเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานตัวเอกของเรื่องเป็นคนอีสานแกก็ไปใส่วัฒนธรรมกังวลอะไรเข้าไปแล้วบอกไม่ใช่ตรงไหนแล้วก็แก้แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสลัมคิดส์เพราะเป็นเรื่องของเด็กสลัมค่ะก็ตอนนี้เป็นอีบุ๊กไปแล้วเห็นบอกว่าค่ะแกทำเป็นอีบุ๊กไปแล้วแกให้ส่งอะไรฮะส่งไอ้สมุดที่จะไปรับเงินอ่ะได้ค่าลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมอาจารย์สมุดธนาคารกสิกรไทยที่เขาจะเอาเงินไปขายได้เขาบอกว่าเวลาคนมาโหลดไปเนี่ยเขาจะคิด3 เหรียญของอเมริกาบริษัทที่ทำคือบริษัท Amazon นี่เขาเป็นหนังสือใหญ่มากในโลกเราก็ดีใจคือถ้าลำพังเราทำอะไรไม่ได้ขายได้เท่าไหร่แล้วอาจารย์ทราบหรือยังคะมีคนโหลดไปเท่าไหร่นะคะยังไม่ทราบเพราะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปเปิดบัญชีแต่เราก็ยังมีเวลาส่งให้เขาค่ะก็อย่างน้อยเขาเป็นคนเขียนให้นั่นมาแล้วนะก็จะเป็นเงิน3ดอลเนี่ยก็จะหักเป็น3 1 Amazon เอา1แล้วก็เขา1เรา1อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกตามสบายอาจารย์ก็เลยได้เล่มละเหรียญเล่มละเหรียญค่ะก็มีนักเขียนชาวอเมริกันที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหได้เป็นร้อยล้านเลยอ่ะอาจารย์เขียนไว้ตั้งเยอะตั้งแยะนี่ค่ะเอาไปลงให้หมดเลยค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวดูเล่มนี้ก่อนแล้วก็จะดูเล่มต่อไปค่ะแล้วก็คือเงินเดือนไม่ใช่เงินเดือนการเงินเดือนตอนนี้ได้10,000 ต้นๆเขาเรียกว่าเงินอะไรเงินบำนาญนะคะจบออกมาก็ยังเหลือต้องส่งบ้านอีกตั้ง8 เดือนแต่เดือนนี้เดือนสุดท้ายค่ะโอ้ยดีใจด้วยอาจารย์ได้เงินมาเนี่ยเราก็จะไปสร้างวัดที่พุทธคยาให้เสร็จค่ะอาจารย์ก็ยังมีภารกิจเยอะแยะอาจารย์คะขอชวนคุยอาจารย์เรื่องนี้ก่อนอาจารย์บอกเองว่าอาจารย์อยากคุยเรื่องพุทธชยันตีค่ะจริงๆก็ตามความเข้าใจตามความเข้าใจของหนูเนี่ยนะคะพุทธชยันตีเราก็คือจะประกาศสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบซึ่งพบมา 2,600 ปีก็คือตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านตรัสรู้ใช่ไหมคะเราก็ต้องจะฉลองชัยและนำสิ่งนั้นมาปฏิบัติเพื่อเป็นการประกาศชัยชนะต่อกิเลสและมารอาจารย์ตรงไหมคะ